ตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ลังกาไม่ใช่อยู่ที่อินเดียไม่ใช่อยู่ที่พระเขมรพม่าอยู่ที่ตารักษาตานั่นแหละรักษาศาสนารักษาหูเรียกว่ารักษาศาสนารักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายรักษาใจเรียกว่ารักษาศาสนาทั้งนั้นปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติตาปฏิบัติหูปฏิบัติจมูกปฏิบัติลิ้นปฏิบัติกายปฏิบัติใจดูแลรักษาสำรวมให้ดีตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาอยู่ตรงนี้อยู่ตามวัดก็รักษาศาสนาอยู่ตามป่าก็รักษาศาสนาอยู่กับบ้านใกล้ช่องไม่รักษาศาสนาไม่รักษาไม่ได้ศาสนาเสียหายเรือนชานบ้านช่องไม่รักษาเรือนชานบ้านช่องก็หาความสะอาดสะอ้านไม่ได้ที่หลับที่นอนเครื่องใช้ไม่สอยไม่รักษาสกปรกหมดศาสนาไม่รักษาศาสนาก็ไม่สะอาดศาสนาก็รกตกกระปลกตาก็รกหูก็รกจมูกก็รกลิ้นก็รกกายก็รกใจก็รกรกไปหมดหาความสะอาดสะอ้านไม่ได้ท่านจึงใช้คำพูดว่าเศร้าหมองตาก็เศร้าหมองหูก็เศร้าหมองลิ้นก็เศร้าหมองกายก็เศร้าหมองใจก็เศร้าหมองหมองไปหมดมัวไปหมดมืดไปหมดมืดจนกระทั่งไม่เห็นศาสนาที่มีอยู่อินทรีย์สังวรศีลสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจนี่ปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ศึกษาศาสนาก็ศึกษาตาศึกษาจมูกศึกษาลิ้นศึกษากายศึกษาใจศึกษาศาสนาไม่ใช่ไปหาเปิดประตูพระไตรปิฎกที่ไหนอันนี้ล่ะเปิดออกไปเปิดให้มันสว่างกระจ่างแจ้งอะไรเล่ามันทำให้มืดตาเป็นเหตุให้มืดหูเป็นเหตุให้มูกมูกมืดจมูกเป็นเหตุให้มืดมืดเพราะอะไรมืดเพราะอะไรเป็นเหตุมืดเพราะไม่สนใจในการศึกษาตาไม่สนใจในการศึกษาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นตาก็เป็นกิเลสเป็นหูก็เป็นกิเลสเป็นจมูกก็เป็นกิเลสเป็นลิ้นก็เป็นกิเลสเป็นกายก็เป็นกิเลสเป็นใจก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสไปเสียหมดเพราะไม่ศึกษาให้แจ่มแจ้งในเมื่อศึกษาแจ่มแจ้งแล้วตาก็เป็นธรรมหูก็เป็นธรรมจมูกก็เป็นธรรมลิ้นกายใจเป็นธรรมเป็นศาสนาที่สะอาดสะอ้านไปหมดตาเป็นกิเลสคือยังไงเห็นแสงวับวับแวบๆล่ะเห็นนั่นนั่นวับวับแวบแวบๆล่ะหายง่วงนอนตาเป็นกิเลสเป็นอย่างนั้นหูเป็นกิเลสคือยังไงเสียงอะไรต่ออะไรล่ะเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาจมูกเป็นกิเลสนะกลิ่นอันนั่งกลิ่นอันนี้นะกิเลสลุกเป็นฟืนเป็นไฟนะกายเป็นกิเลส
ตาหูจมูกลิ้นลิ้นเป็นกิเลสนะกายเป็นกิเลสใจเป็นกิเลสตาเป็นไฟหูเป็นไฟกิเลสนั่นแหละเป็นไฟตัวกิเลสเป็นไฟตาเป็นไฟจริงหรือหูจะเป็นไฟจริงหรือจมูกเป็นไฟจริงหรือลิ้นกายใจเป็นไฟจริงหรือพระพุทธเจ้าท่านเทศนาอนิจจปริยายสูตรนะตาก็เป็นไฟหูก็เป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟกายเป็นไฟใจเป็นไฟมโนนิโตมโนก็ใจอนิจจก็ไฟของร้อนศึกษาศาสนาก็ศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ล่ะเราจะศึกษาอะไรเราต้องเห็นสิ่งที่เราจะต้องศึกที่จะต้องเห็นสิ่งที่เราศึกษานั่นเราจะศึกษาตาเราก็ดูตาเห็นตาของเราไม่ใช่ว่าไปหาเครื่องขยายไปหาเครื่องส่องมาแล้วมันดูอย่างนั้นไม่เอาเอาใจของเราในส่องเอาใจของเรานี่ขยายขยายเห็นตาประสาตาเซลตาอะไรต่ออะไรเห็นหมดเห็นแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับความสว่างภายในใจของเราที่ส่องเข้าไปหาตาศึกษาเข้าไปดูเข้าไปตาก็สักแต่ว่าตาเท่านั้นเขาไม่ได้อยากดูอะไรไม่ได้มองอะไรตาคนไม่ตาคนไม่มีใจไม่รู้เรื่องตาก็สักแต่ว่าตาเขาไม่รู้จนกระทั่งเขาว่าเป็นตาเขาจะเป็นกิเลสได้ยังไงหูก็เหมือนกันหูก็สักแต่ว่าหูเท่านั้นในเมื่อเราดูเข้าไปจริงเห็นหูชัดแล้วหูก็สักแต่ว่าหูหูไม่รู้เรื่องอะไรเสียงเข้าเสียงไม่เข้าเสียงมาสัมผัสเสียงมาไม่สัมผัสในลักษณะใดสิ่งที่มาสัมผัสนั้นจะสมมติว่าเป็นเสียงที่น่าชอบใจเสียงที่ไม่น่าชอบใจหูไม่รู้เรื่องเสียงผ่านมาเสียงไม่ผ่านมาหูก็ไม่รู้เรื่องจึงหูสักแต่ว่าหูเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายเข้าไปเผาหูก็ไม่รู้จมูกก็สักแต่ว่าจมูกมีรูจมูกก็ไม่รู้จมูกมีสองข้างจมูกก็ไม่รู้กลิ่นเข้ากลิ่นออกจมูกก็ไม่รู้จมูกมันรู้กลิ่นเข้ากลิ่นออกนี่นะในจมูกมันกลิ่นมันยิ่งแรงยิ่งมายิ่งหนักตัวขี้มูกเขาขี้จมูกนั่นนะอยู่ในจมูกมันมีกลิ่นออกมารู้มีกลิ่นลิ้นก็สักแต่ว่าลิ้นจะอยู่เฉยๆลิ้นก็ไม่รู้จะมีการขยับเคลื่อนไหวเพื่อให้ออกมาเป็นเสียงตามประเพณีโยนิยมของโลกลิ้น
จะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะไหนลิ้นก็ไม่รู้กายส่วนใดๆหาความรู้ไม่ได้เกศาคือผมทั้งหลายผมใดๆก็ไม่รู้จะว่าเจ้าของเป็นผมผมจะยาวผมจะสั้นจะตัดจะโกนผมจะดำผมจะขาวอะไรก็ช่างผมไม่รู้ผมจะร่วงผมจะหล่นผมก็ไม่รู้ขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกันของเกิดมาตายอันเดียวกันมันจะแตกต่างกันยังไงใจก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใจใจจริงๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรใจจริงๆไม่เคยสมมติว่าเป็นอะไรนี่ท่านจึงว่าสังขารมันไปแต่งไปแต้มมันไปแต่งไปแต้มไปย้อมไปสมมุติอะไรต่ออะไรไว้สมมติไปเขียนจนกระทั่งเป็นของจริงของจังขึ้นมาแล้วก็ยึดถือในเมื่อเห็นว่าเป็นของจริงของจังก็ยึดถือตามที่สังขารมันเขียนมันแต่งมันแต้มนั้นเตสังอุปสมโมดับสังขารอยู่เป็นสุขสังขารานัตตาเขาดับอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมปล่อยไปยึดเอาไว้กลายเป็นอุปาทานขึ้นมาเป็นอารมณ์สัญญาสังขารทั้งหลายสงบระงับไปแล้วอยู่เป็นสุขสังขารทั้งหลายเขาสงบของเขาแล้วอยู่อย่างธรรมชาติของเขาทีนี้เราไปว่าสังขารนั่นเป็นเราไปเสียอะไรก็เราอะไรก็เป็นเราทั้งๆที่เป็นสังขารสังขารเขาวาดผมเป็นผมผมเป็นคนขนเป็นคนเล็บเป็นคนฟันเป็นคนหนังเป็นคนก็ไปว่าตามเขาแต่ไอ้ผู้ว่าเขาผ่านไปแล้วเขาว่ายังไงเขาสมมติยังไงก็ผ่านไปสมมติยังไงก็ผ่านไปแล้วเขาก็มีการสมมติขึ้นใหม่สมมติขึ้นใหม่แล้วก็ผ่านไปอีกเหมือนกับการเกิดการด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 ับวันหนึ่งไม่รู้เขาเกิดดับจำนวนกี่ครั้งใจดูใจเข้าไปความคิดก็สังขารความคิดก็สังขารความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเท่านั้นดูใจอย่าไปคิดใจเป็นอย่างนั้นใจเป็นอย่างนั้นใจเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นสังขารดับสังขารดับความคิดดับความปรุงความแต่งแล้วมันเนี่ยแล้วยังเหลืออะไรอยู่ก็เหลือความรู้อันนั้นเขาว่าเป็นความรู้หรือเขาไม่เคยว่าเ
ขาว่าเป็นใจหรือเขาไม่เคยว่าเขาว่าเป็นจิตหรือเขาก็ไม่เคยว่าเขาว่าเขาเป็นธาตุหรือเขาไม่เคยว่าถ้าว่าอะไรเข้ามาแล้วมันเป็นสมมุติว่าอะไรมันเป็นสังขารขึ้นมาทันทีว่าขึ้นมามันเป็นสังขารตัวที่ว่าจิตที่ว่าอันนั้นน่ะสังขารสังขารทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนว่าแล้วก็ดับไปว่าแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นแล้วก็ว่าใหม่ว่าใหม่เรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งมองไม่ออกดูไม่ดูมองเขายากที่จะไม่มองเขาเข้าใจถ้าหากว่าไม่อาศัยความละเอียดความสงบของใจอาศัยสติธรรมปัญญาธรรมสอดส่องอยู่เสมอก็สามารถที่จะรู้จักรู้ชัดเจ้าตัวสังขารได้สังขารานัตตาสังขารเป็นอนัตตาสังขารไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าตรัสเอาความจริงมาตัดไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัดแล้วจึงเป็นอนัตตาขึ้นมาพระพุทธเจ้าเอาความจริงมาตัดความจริงของสังขารก็คือไม่มีอะไรเป็นตัวตนนั่นเองจึงให้พากันศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสังขารทั้งนั้นสังขารส่วนรูปสังขารส่วนนามสังขารทั้งหมดสัมเวสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่มีความคิดไม่มีความปรุงไม่มีดับไปแล้วดับไปแล้วยังเหลืออะไรแต่ว่าเหลือจิตที่เหลือเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นจิตจะเหลือเป็นธาตุรูปเป็นความรู้เขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่ความรู้ของเขามีอยู่อย่างนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าโลกหรือว่าสังขารมันสมมุติว่าเป็นธาตุเป็นผู้รู้หรือว่าเป็นจิตเป็นใจจึงมาศึกษาศาสนาศึกษาลงที่กายของเราใจของเราตาของเราก็ศึกษาเข้าไปรูปตาลูกตาลักษณะของตาเป็นยังไงตามันชอบรูปหรือก็ศึกษาเข้าไปในเมื่อเราเห็นตาเข้าไปแล้วตาไม่ดีชอบอะไรสักอย่างมันชอบอะไรได้แม้แต่เป็นตาก็ยังไม่รู้ไอ้ที่มันชอบดูนั่นชอบเห็นนั่นชอบอะไรต่ออะไรมันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรื่องของสังขารหูก็เหมือนกันดูหูเข้าไปหูนี่ใบหูจับดึงออกมาแล้วภายดูหูก็ดูเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปจึงกระทั่งทะลุปลุกลงดูหูก็ดูธรรมดูตาดูธรรมดูจมูกก็ดูธรรมดูลิ้นก็ดูธรรมดูกายก็ดูธรรมดูใจก็ดูธรรมถ้าหากว่าไม่ดูไม่มีโอกาสที่จะเห็นไม่มีโอกาสที่จะรู้มันก็หลับตาอยู่งั้นน่ะมันจะเห็นอะไรต่อมีอะไรได้แม้แต่ความมืดมันก็ยังมองไม่เห็นความสว่างก็สว่างก็มองไม่เห็นหากว่าลืมตาแล้วความสว่างก็เห็นว่าความสว่างความมืดก็เห็นว่าความมืดตามสมมติมันหยัดไปพระพุทธเจ้าเทศนาอดิษฐ์ให้พวกปันในพวกไอ้ชะดินฟัง
ขอตาหูจมูกลิ้นกายใจในนามเทศใจของชลีชลินนั้นสงบแน่วแน่เป็นสมาธิในขณะฟังพระพุทธเจ้าเทวตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงลิ้นไม่เที่ยงนี่ชลินก็เห็นชัดตาหูจมูกลิ้นเป็นอนัตตาพวกชลินก็เห็นชัดในเมื่อเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วชลินก็สลัดออกไปใจที่สลัดใจนั่นเป็นใจที่หลุดเรียกว่าหลุดพ้นหลุดจากตาหูจมูกลิ้นหลุดจากของเกิดมาตายอันนี้พ้นจากตาพ้นจากหูพ้นจากจมูกพ้นจากลิ้นพ้นจากกายพ้นจากใจพ้นจากสังขารทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ที่ปล่อยวางได้โดยประการทั้งปวงเลิกหาเสียเราหากันมามากแล้วเลิกหากันทีตาเขาไม่ได้หาตาเขาไม่ได้อยากหูไม่ได้อยากลิ้นไม่ได้อยากจมูกไม่ได้อยากกายตรงไหนก็ไม่ได้อยากเห็นกระดูกมันอยากอะไรตับไตไส้ปอดมันก็ไม่อยากอะไรกระดูกกระเดี่ยวตรงไหนก็ไม่ได้อยากผมเส้นไหนก็ไม่ได้อยากขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันดูไหมฟันมันเคี้ยวจนกระทั่งมันสึกมันเหี้ยนฟันมันอยากหรือมันอยากเคี้ยวหรือมันก็มันไม่ได้อยากอะไรใจมันอยากหรือ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 ฐานใจเข้าไปความอยากเป็นสังขารทั้งนั้นมันเคลื่อนออกมามันเคลื่อนออกมันมีการขยับตัวเป็นสังขารขึ้นมาเป็นความอยากเป็นความไม่อยากเป็นความรักเป็นความชังขึ้นมาเคลื่อนออกมามันจะต้องเป็นมันจะต้องเป็นอายตนะเหมือนกันเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอารมณ์สัญญาขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าก็สังขารไม่มีการเคลื่อนเคลื่อนเลยไม่มีการเคลื่อนตัวสมมติบัญญัติทั้งหลายดับไปหมดสังขารไม่มีการขยับตัวเดี๋ยวสังขารดับสังขารดับไปแล้วตัวสมมติบัญญัติมันมีแล้วอะไรมันจะมีในโลกถึงในโลกมันมีไปทุกเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็เหมือนไม่มีเหมือนก็เราหลับตาเนี่ยมันจะเห็นคนมันจะของโลกมันจะเห็นไหมลืมตาของตนสังขารก็เหมือนกันปล่อยให้มันตัวปรุงมันแต่งทุกสิ่งทุกอย่างนะเต็มไปหมดในโลกดับตัวปรุงตัวแต่งเสียไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันก็ยังมีอยู่มีอะไรนั่นแหละมีรู้เอามามีรู้อันนี้รู้อันนั้นเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไรไม่ได้บอกว่าเขาเป็นตัวรู้คนไม่ได้พูดจะต่อไปว่าคนพูดเองรู้เป็นขั้นเป็นตอนรู้ให้ชัดตามความเป็นจริงของเขานั่นน่ะเรียกว่ารู้ธรรมไม่ใช่รู้อย่างคาดคะเนรู้อย่างปรุงอย่างแต่งมันไม่สิ้นสุดเป็นรู้แล้วก็ยังไม่แล้วรู้แล้วก็ยังหลงอยู่รู้ไม่แล้วรู้แล้วก็ยังหลงอยู่นี่ก็รู้ไม่ชัดรู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้ง
พระพุทธเจ้าท่านรู้ชัดรู้จริงรู้แจ้งรู้แล้วละได้ละอย่างพระพุทธเจ้าละแล้วแล้วเหมือนกับคนตายโอกาสที่จะฟื้นอีกไม่มีตายแล้วตายเลยพระพุทธเจ้าปล่อยวางสังขารละสังขารปล่อยวางแล้วจะไปยึดไปถืออีกไม่มีดับสังขารดับไปแล้วสังขารมันจะเกิดขึ้นอีกไม่มีถึงว่ามันจะเกิดขึ้นอันนั้นเป็นธรรมไปทั้งหมดธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมไปทั้งนั้นจะเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นเราเป็นเขามันไม่มีเป็นตัวเป็นตนก็เป็นธรรมเป็นเราเป็นเขาก็เป็นธรรมเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นธรรมเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นเตสังวูปสโมสังขารทั้งหลายดับไปสังขารทั้งหลายตัวกวนจิตกวนใจตัวปลุกดมมันตายไปแล้วความวุ่นวายจะมาจากไหนพากันศึกษาดูตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละศึกษาธรรมไม่ต้องไปกลัวว่าใจจะไม่สงบไม่ต้องไปหวงความสงบความหวงเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หวงสอนให้ปล่อยวางหวงความสงบก็ไม่ถูกความสงบไม่ต้องกลัวว่าจะหมดจะสิ้นสังขารทั้งหลายดับไปแล้วไม่ต้องปรารถนายังมีสังขารอยู่ตราบใดไปปรารถนาก็ไม่เจอความสงบสังขารยังเป็นสังขารสังขารยังเป็นตัวเป็นตนสังขารยังเป็นตัวเป็นตนยังเป็นเราเป็นเขาเป็นรูปเป็นร่างยังปล่อยวางสังขาระอนัตตาเป็นอนัตตาไม่ได้มันก็ต้องเป็นตัวเป็นต้นอยู่อย่างนั้นขวางอยู่ในจิตในใจสังขาระนัตสังขาระอนัตตาละสลายตัวลงไปทันทีในเมื่อไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วจะเอาอะไรมาขวางจะเอาอะไรมารุงรังจะเอาอะไรมากวนจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ใจที่ไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์ของใจไม่มีอะไรมากวนใจแต่สมมติว่าเป็นอะไรหรือไม่สมมติว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่ว่าสมมติเป็นศีลสมมติว่าเป็นสมาธิสมมติว่าเป็นปัญญาสมมติเป็นสติเขาไม่ได้ว่าเหมือนกับเงินทองเขาเคยว่าเขาเป็นเงินเป็นทองสักทีไหมแต่เงินมีทองมีเพชรนินจินดาก็เหมือนกันเขาเคยสมมติไหมว่าเขาเป็นเพชรนินจินดาแต่เพชรนินจินดามีจริงจิตก็เหมือนกันธรรมก็เหมือนกันไม่ต้องสมมติเขาก็มีไปสมมติมันก็เป็นสมมติไปมีสมมติขึ้นมา
ของจริงมันไม่ปรากฏเตสังวูปัสสโมสุโขสังขารทั้งหลายดับไปอยู่เป็นสุขสุโขวิเวโกวิเวกก็คือไม่มีอะไรมากวนสังขารตัวปรุงตัวแต่งตัวแต่งนี้มันดับไปแล้วจะเอาอะไรมากวนดีเรื่องชั่วเรื่องรักเรื่องชังเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องบ้าบ้าบอบอทั้งนั้นละมันก็ไอสุนัขมันเคี้ยวกระดูกเกลือนแต่น้ำลายเจ้าของไม่ได้อะไรว่าจะเจ้าของได้ว่าจะเจ้าของได้เจ้าของได้ได้แต่น้ำลายเจ้าของลมๆแรงๆในยศถาบรรดาศักดิ์ก็ลมๆแรงๆในเข่าของเงินทองก็ลมๆแรงๆในเรือนชานบ้านช่องก็ลมๆแรงๆได้ลูกได้ผัวได้ลูกได้เมียก็ลมรวมแรงๆจริงๆจังๆแล้วมันไม่ได้อะไรสักอย่างแต่มันก็โกหกคนในทั้งโลกใครจะอยู่ตรงไหนใครจะอยู่ตรงไหนจะสูงจะต่ำยังไงก็ช่างเถอะกลืนเป็นน้ำลายเจ้าของหลงความคิดหลงความตรงหลงกิเลสของเจ้าของหลอกลวงกันทั้งโลกจึงว่าไม่มีอะไรแตกต่างจากขันกันไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นสูงจริงๆสูงเหนือโลกคือเหนือสังขารนั่นเองเหนือกิเลสของเจ้าของนั่นเองสูงยิ่งกระทั่งโดดเด่นขึ้นมาเกตัญหาตามไม่ถึงเป็นผู้ที่พ้นด้วยประการทั้งปวงเราท่านเนี่ยมันเหมือนกันหมดอยู่กับบ้านอยู่กับช่องอยู่กับวัดกับว่าบวชเป็นเหลืองบวชเป็นขาวผมยาวผมสั้นผมไม่มีเหมือนกันหมดถ้าหากว่ายังหลงความปรุงความแต่งหลงสังขารของเจ้าของยึดสังขารเป็นตนไม่มีอะไรแตกต่างกันสัตว์โลกไม่มีอะไรแตกต่างกันยึดสังขารเป็นตนเหมือนกันหมดลมเข้าลมก็ไม่รู้ลมออกลมก็ไม่รู้ลมเข้าจมูกก็ไม่รู้ลมออกจมูกก็ไม่รู้ลมไม่เข้าไม่ออกลมก็ไม่รู้จมูกก็ไม่รู้มีแต่ความรู้เท่านั้นรู้ไปหมดรู้ไปหมดเห็นไปหมดยึดไปหมดติดไปหมดความรู้ยังไม่รู้
ตนเองความรู้ยังไม่รู้ตน